พุทธในการถวายกุฎุบาอาจารย์เจ้าวัดเจ้าวาอาจิวัดต้องโบสถ์หน้าพาพรและแก้วสีเพชรของทีมและบุรณะกุฏิสหสุวรรณบริลิกนะครับคืนนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพคืนนี้เรามีเจ้าภาพนะครับคืนที่ผ่านนั้นทีมงานเจ๊ไก่เป็นเจ้าภาพคนเดียวกับพ่อกับพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลยแต่คืนนี้นะครับเป็นเจ้าภาพโดยท่านดร.จรูญเกียรตินะครับแล้วก็ท่านนายกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดว่าที่ผู้สมัครสเขต3เพชรบุรีนะครับแล้วก็คุณเปา6รถ6ล้อเปาเครื่องขายล้อที่ทำลงนะครับคุณบุญนัตกิจหอมโทนนะครับคุณกิติปทุมเทืองแล้วก็พระอาจารย์นงนะครับก็ทั้งรุมช่วยกันก็ได้งบมาประมาณ 20,000 เศษครับแต่ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราจัดให้เดี๋ยวร่วมช่วยกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนักประดนสาวเครื่องปั่นนะครับแล้วก็เวทีไฟแสงสีเวทีของช่างเบิ้มหรือพี่ซับสอบันแก้วจอยและติ้งนะครับคุณจอยน้องจอยหลานจอยนี่เองนะครับแล้วก็ทีมงานนักดนตรีสวัสดีทุกคนคืนนี้ก็บอกว่าไม่เอาตังค์ครับผมก็ช่วยกันกับทางวัดละกันครับผมไอ้พวกไปเอาตังค์แล้วนั่งยิ้มยิ้มเฉยๆกันอยู่ไม่คือคักเลยคืนนี้นะกลับเข้าเวรจะมาเวรจะกลับไปเข้าเวรอะไรครับกุญแจรถเครื่องนะครับทะเบียนบอมไม้ยอพอพานยอยักษ์บอมไม้กรุงเทพมหานคร151ครับผมเฮ้ย515 515ยังไงวะ515รถเครื่องนะครับท่านเอากุญแจคารถไว้เมื่อกี้ประกาศบอกเลยว่าเวลาจอดรถค่อยๆเรื่อยๆอย่ารีบชักกุญแจซะก่อนที่จะมาเที่ยวนี่ข่าวมาแล้วคันหนึ่งเมื่อคืนก็มีเหมือนกันนะครับ515นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจ้าท่านมารับกุญแจได้ที่ผมเลยนะครับ200มันจะไม่ใช่แหมจะเอาตังค์ให้เดียวดูนะเอาคืนนี้ขันช่วยไงอีกครั้งหนึ่งครับคืนนี้ต้องขอบคุณท่านจ่าเอกอภิชาติแก้วกระสนครับผมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดที่ว่าที่ผู้สมัครสเขต3เพชรบุรีโอกาสจ่ายในคืนนี้แล้วก็ดร.จรูญเกียรติด้วยนะครับคุณเปา6ล้อทำลงใช่แล้วก็คุณบุญนัตกิจหอมทนประธานอดีตประธานตภาพันธ์ท่าช้างนะครับครับคุณอดีตอบต.กิติปทุมเทืองแล้วก็พระอาจารย์นงนะครับมาโอ้ค่าใช้จ่ายที่นี้ได้ 25,000 ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผมเองนะครับขอบคุณภาพยนตร์สองจอไพโรจน์ภาพยนตร์เจริญทรัพย์แล้วก็บุญเต็กอยู่ข้างหน้านู้นนะครับมาทำงานทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนะครับที่ออกค่าใช้จ่ายมาตั้ง6คืนครับผมเจ๊ไก่เฮงเหียนที่บ้านโป่งนะครับขอบคุณท่านชยะอังกินันขอบคุณท่านนายกวิชาท่านกำมันชัดแดนทับแก้วของตำบลตะบนท่าช้างนะครับขอบคุณผู้นำของตำบลท่าช้างทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่ท่านสมาชิกอบต.ท่านอสม.ท่านอภบล.ท่านสารวัตรแพทย์ท่านผู้ช่วยทุกท่านเลยที่มาดูแลงานกันทุกคืนเดี๋ยวยังอยู่กันยังไม่เก็บพุ่งต้องเก็บขอกันอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาบ้านลาดโดยท่านผู้กำกับนะครับมาดูแลเหมือนกันนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอที่มาท่านปลัดของอำเภอบ้านลาดขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งอาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องขอบคุณทั้งหมดเลยนะครับอ้าวใครติดพุ่งก็ติดไปเลยติดพุ่งด้วยขอบคุณทุกท่านเลยดีดียังไม่เหมาะผมรับแจแล้วผมแจแล้วใน200ล่ะไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งท่านด้านที่ระเบิดฝากบอกว่ารถเครื่องจอดแล้วอย่ารีบนะครับชักกุญแจล็อกคอเสียให้หมดเคยเดินมาเที่ยวนะครับอ้าวเรียบร้อยยังพุ่มอ้าวนะครับเราไม่ได้เก็บตังค์ท่านโอ้มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายนี่จิตทับลงเหมือนกันอยู่ทับลงคนนี้ครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับหมดยังหมดยังไม่ได้เก็บนะครับอ้าวไม่เสียเวลารอบที่หนึ่งในวันนี้ผลงานเพลงกินฟังนั่งรื่นนะจังหวะรำวงกันครับรอบที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมไอ้หวังรำวงเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอพ่อแม่พี่น้องท่านเลยแล้วกันนะครับผมลุกขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมนะครับคือสุดท้ายแล้วกันนะครับระบบเรียนเชิญจ้าวันนี้เรียกว่าสวยด้วยนะครับผมครับผมThank you.
อะไรไปแล้วเออนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับผมขอบคุณทุกทีมงานนะครับบางชุดนี่มาทั้ง7คืนเลยครับผมโดยเฉพาะขอบคุณพี่น้องจากราชบุรีนะฮะร้อนจราบุรีแถวโพธารามมากันบักท่อไล่มาเขาย้อยด้านนี้เลยครับผมเขาย้อยมาแก่งกระจานก็มานะจ้าโอ้มาขอบคุณแล้วพี่น้องจากแถวริมทะเลแถวหาดจากสำราญแถบนุ่นแถวอะไรเรียกแล้วชายทะเลแถวบักแก้วแล้วมุ่นมากันครับแล้วก็แถวชะอำท่ายางมากันขอบคุณเลยพี่น้องบ้านลาดท้องถิ่นบ้านเราเยอะแยะมากันทุกคืนโดยเฉพาะพี่น้องจากหัวหินปราณบุรีคุณพี่เห็นแล้วมาทุกคืนเลย2 คนมากันขอบคุณทุกท่านเลยจ้า